สวัสดีถ่ายทอดสัญญาณเสียงวิทยุทางอินเทอร์เน็ตผ่านรายการเสียงจากออสเตรเลียวันนี้ตรงกับวันพุธที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2557ผมเวทมนต์ประชาผู้ดำเนินรายการวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอาคมอีกซิดนีย์อีกครั้งนะครับมาเป็นวิทยากรเพื่อมาให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้นะครับครับตอนนี้คุณอาคมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับครับขอเรียนเชิญคุณอาคมซิดนีย์ครับครับสวัสดีครับคุณอาคมครับสวัสดีอย่างนั้นเข้ารายการเลยใช่ไหมใช่แล้วครับคุณอย่างนั้นเราสวัสดีเจ้าของประเทศซะพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องไทยร่วมชาติที่รักทุกคนนะครับไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศเช่นเคยทำความเคารพนะฮะในฐานะไม่รู้จะเป็นเพื่อนร่วมชาติหรือเพื่อนร่วมชะตากรรมไปแล้วเนี่ย คุณเวทวันนี้จะให้อาพูดเรื่องอะไรตั้งใจจะนำเสนอเรื่องอะไรบ้างจริงๆแล้วคุณอาครับพอดีเมื่อวันที่24เข้าสู่วันที่24องค์การเสรีไทยก็กำเนิดขึ้นในวันเดียวนะครับใช้งามยามดีนะครับของวันเดียวที่คณะราษฎรนะครับตรงนี้ครับคุณอาในฐานะที่ผมได้เห็นนะครับขององค์การเสรีไทยมีรายชื่อของคุณอาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งคณะกรรมการตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะถามคุณอาว่าคุณอาไปเข้าร่วมหรือจัดตั้งองค์การเสรีไทยอย่างนี้ยังไงนะครับรบกวนคุณอาช่วยเล่าความเป็นมานะครับขององค์การเสรีไทยให้เพื่อนๆพี่น้องเราฟังสักครั้งหนึ่งนะครับได้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเรียนตามความสัตย์จริงองค์การเสรีไทยเนี่ยที่มนุษยชนและก็ประชาธิปไตยเนี่ยเพียงแต่ได้ข่าวว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยในเร็ววันเนี้ยที่ขอโทษทีนะอาป่วยมาเริ่มปัดก่อนหน้าวันที่24เนี่ยก็คือประมาณ2วันก็คือวันที่22ตอนนั้นเริ่มเป็นหวัดแต่พอ2วันต่อมาก็เริ่มที่เป็นหลอดลมอักเสบนะบองไคติสแล้วก็ลุกลามไปถึงขอบเสียงเวลาพูดเนี่ยเสียบเสียงแห้งแทบจะไม่ได้ยินเลยมันอาการอักเสบรุนแรงก็หยุดหายไปประมาณ10 วันนะเวทนะแต่ว่าการที่มีชื่อเข้าไปร่วมอยู่เป็นกรรมการคนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณสัก3-4 วันจำได้ว่าประมาณวันที่19 หรือ 20นี่อาได้รับการทาบทามจากอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งนะว่าอยากจะชวนพี่เนี่ยเข้าร่วมเป็นกรรมการคนหนึ่งขององค์การแห่งนี้จริงๆก็ที่เริ่มต้นเนี่ยใช้ชื่อคำว่าองค์กรแต่ว่าพอมีการแก้ไขในภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับคำภาษาอังกฤษ organization ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนมาเป็นองค์การช่วงนี้อาขาดการติดต่อไปเลยนะเพราะว่าหมอเนี่ยก็ให้พักในห้องกลัวจะติดเชื้อแล้วมันจะลงปอดจะกลายเป็นปอดบวมแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่ก็งดใช้เสียงอยู่ประมาณอาทิตย์ 1ทีนี้ที่มาขององค์การเนี่ยวันที่ได้รับการทาบทามจากอดีตรัฐมนตรีเนี่ยนะ อาบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเวลานี้เนี่ยเราเหมือนกับว่าสูญเสียทุกอย่างนะสูญเสียทั้งรัฐบาลเนี่ยที่ถูกแย่งชิงอำนาจไปสูญเสียเนี่ยนะมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยถูกสลายแกนนำอิสระหลายคนก็ถูกข่มขู่คุกคามตัวอาเองเนี่ยก็รู้ล่วงหน้านะว่าสุดท้ายเนี่ยนะกองทัพเนี่ยจะต้องรับไม้ต่อเพราะว่าเป็นท่าไม้ตายเนี่ยท่าสุดท้ายถูกไหมก็พูดออกอากาศมาหลายครั้งหลายหนแล้วสุดท้ายวันนั้นก็มาถึงพอมาถึงก็ยังรู้สึกว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วใจเชียร์นะเชียร์ไม่ใช่ว่าไม่เชียร์นะ นอกจากท้าและเชียร์ให้มันยึดอำนาจด้วยเพราะทำไมเรามาองคาพยพเนี่ยในส่วนสุดท้ายนี่มันจะได้ปรากฏออกไปสู่สายตาชาวโลกนี่ทุกคนทีนี้ขอพูดถึงในการชักชวนของอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยผมบอกความจริงแล้วไม่ต้องมีชื่อไปปรากฏเป็นกรรมการอะไรก็ละก็ได้จริงๆแล้วมันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วเวลานี้มันเหมือนกับว่ามันสูญสิ้นหมดทุกอย่างนะสำหรับฐานเนี่ยตั้งมั่นของเราเนี่ยในการต่อสู้ซึ่งเคยมีเนี่ยการนำกลุ่มนี้กลุ่มนั้นมีหมู่บ้านเสื้อแดงเกือบจะทุกภาคส่วนของเมืองไทยใช่ไหมเวท มันเพิ่มเดียวเนี่ยที่อำนาจเสร็จเนี่ยแล้วมันกดทับไอการขับเคลื่อนของพี่น้องเสื้อแดงในส่วนนี้แบบชนิดได้ประสิทธิภาพในใจยังหันขวางอยู่เราจะลุกขึ้นมายังไงใหม่ได้กำลังคิดอยู่ก็พอดีมีอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ชวนก็ไม่ตะขิดตะขวงใจเลยว่าตอบรับเลยว่าโอเคถ้าเผื่อจะมีการจัดตั้งองค์การแห่งนี้ขึ้นมานี่เพื่อต่อสู้ทันทีที่ทราบว่าเป็นชื่อของคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณจะเป็นผู้ตั้งนะซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมกับคุณเพียงดินได้เคยประกาศเนี่ยสะดุดีเนี่ยมารู้สึกว่าเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเนี่ยกระทรวงการมหาดไทยเนี่ยว่าการกระทรวงการมหาดไทยเนี่ยที่รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งในชีวิตที่มีความรู้สึกยินดีปรีดานะมีความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาแบบชนิดไม่ถูกเพราะเคยปรับอย่างนี้ก่อนคุณจารุพงษ์เนี่ยเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในขณะที่ดมยึดอำนาจแกไม่ได้ก้มหัวสยบยอมนะอำนาจเนี่ยนอกระบบที่เข้ามาทำการรัฐประหารแกเลือกวิธีเดินทางออกนอกประเทศไปเลยไม่มีไปตามคำสั่งว่าต้องไปให้รายงานตัวออกอากาศกับคุณเพียงดินบอกขอยกย่องด้วยความเคารพและศรัทธาอย่างจริงใจเลยนี่คนหนึ่งคุณจตุรนต์ฉายแสงแต่ก็เลือกที่จะอยู่ประเทศไทยทีนี้ถ้าเลือกอยู่ประเทศไทยเนี่ยจะนัดท้ายเนี่ยจะต้องโดนจับกลุ่มไปคุมขังแต่สำหรับคุณจะจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยก็ประกาศเกียรติคุณเลยนะด้วยความชื่นชมในการเลือกไม่ไปตามคำสั่งของคณะรัฐประหารที่เรียกให้ไปรายงานตัวแกเลือกที่จะแถลงข่าวและให้ทางทหารเนี่ยมาควบคุมตัวไปนะครับก็มีอยู่สองรัฐมนตรีเนี่ยเป็นสองนักการเมืองที่พูดถึงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการต่อสู้กับเผด็จการมานะทีนี้ทันทีที่คุณจารุพงษ์เนี่ยออกมาอ่านแถลงการในวันก่อตั้งเลือกถือเลิกเนี่ยนะเช้าตรู่ของวันที่24มิถุนาก็เลยคิดว่าเป็นความชาญฉลาดเนี่ยนะที่จะอาศัยเลิกยามเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อครั้งปี2575นี้เนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่ามันมีความหมายนะมีความหมายสำหรับในตัวเนี่ยในเรื่องในด้านประวัติศาสตร์ในด้านการที่จะมีพลังเนี่ยทางจิตใจฮึกเหิมขึ้นมาร่วมต่อหลังจากที่ยังมองไม่เห็นทางแล้วว่าจะลุกขึ้นยังไงในใจเวลานั้นยังคิดอย่างนี้นะเวทว่ามาถ้าเผื่อว่าคุณจารุพงษ์นี่เขาอ่านแถลงเนี่ยในวันนั้นว่าประกาศอย่างชนิดสง่าผ่าเผยเลยว่าองค์การนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้ถ้าเผื่ออยู่ใกล้ยังอยากจะไปเดินก็ไปสวัสดีเลยนะว่าโอ้พี่ผมประทับใจมากประทับใจในคุณสมบัติเนี่ยของความเป็นนักการเมืองของความเป็นผู้แทนราษฎรโดยแท้ตั้งใจจะภาวนาตัวว่าชีวิตของผมเนี่ยผมยกให้พี่เลยนะขนาดนั้นเลยนะเว้ยพูดจริงๆนะ เพราะเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันแฝงคว้างมันรู้สึกเอ๊ะแล้วแต่ละคนหายไปไหนหมดนายกที่บอกว่าเอ๊ะจะขอตายเนี่ยคาสนามประชาธิปไตยเนี่ยอย่างอดีตนายกที่บอกทันทีเสียงปืนลั่นนี่ก็จะกลับไปถือธงนำอะไรอย่างนี้หายไปไหนหมดก็ยังสงสัยอยู่นะฮะแต่ที่ไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปลื้อฟื้นก็ยินดีปีดาเลยฮะด้วยความสมัครใจนะเวทนะแต่ว่าพูดจริงๆแล้วจนกระทั่งเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ร่วมพูดคุยกันเลยก็หนึ่งเข้าใจอย่างดีเลยว่าคุณจารุพงศ์ออกมาในช่วงใกล้ๆเนี่ยที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นพอออกมาแล้วนี่ก็คงจะมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ก่อนที่จะออกหลักจากราชอาณาจักรนะว่าต้องไปทำการอะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วก็เราก็มาได้ยินได้เห็นเนี่ยนะวันที่24เช้าตรู่ของเมืองไทยเนี่ยคุณจารุพงศ์ก็ประกาศที่จะต่อต้านต่อสู้กับเผด็จการนี่ด้วยองค์การเสรีไทยอันเนี้ย มันเป็นความหวังใหม่นะเวทเป็นความหวังใหม่แล้วสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณจารุพงศ์เนี่ยนับได้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยสูงสุดนะบนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเราได้รู้แล้วครับว่าองค์การเสรีไทยที่ของพี่น้องชาวราษฎรวันที่24มิถุนายนนะครับโดยคุณจารุพงศ์นะครับรายชื่อนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับคุณจารุพงศ์เรืองสุวรรณครับก็จะเป็นเลขาธิการขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็คุณจักรพงศ์ปิแก่นะครับก็เป็นเลขานุการนะครับแล้วก็จะมีตามมาด้วยคุณสุนัยนะครับแล้วก็คุณดร.จรัญนะครับดิษฐาพิชัยนะครับแล้วก็คุณโรเบิร์ตอันเซอร์ดัมแล้วก็คุณอาคมซิดนีย์นะครับครับแล้วดร.สุนัยนะครับจุลพงศ์ศรครับก็เชิญคุณนาคมซิดนีย์ต่อเลยครับคุณจุลสุนัยดร.จุลพงศ์สธรโอเคโทษทีที่นี้มันรู้สึกจะอ่านไม่ไหวคือที่นับถือแล้วก็ยกย่องเนี่ยนะอยากที่พูดถึงว่าก็อยู่บนตำแหน่งเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยทุกสุขของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ6 ล้านคนเนี่ยผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ70 กว่าจังหวัดถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยสำหรับข้าราชการพลเรือนนะเพราะฉะนั้นคุณจารุพงศ์นี่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดที่บอกว่าชื่นชมแล้วก็ยกย่องนับถือเนี่ยเพราะว่าจะยึดถือคุณสมบัติเนี่ยที่เป็นหลักในการเข้ารับราชการในส่วนของพลเรือนไว้มี3 ประการด้วยกัน3 ข้อนะคุณสมบัติอันนี้สำคัญนะที่1เนี่ยต้องมีสัญชาติไทย2เนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า18 ปีข้อที่3เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจนะนี่คือในการเข้ารับราชการเนี่ยพลเรือนครับเพราะฉะนั้นการผู้นำสูงสุดผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะและก็รักษาเนี่ยคุณสมบัติอันนี้อย่างเหนียวแน่นไม่ยอมไปสยบยอมหรือไม่ยอมไปรับคำสั่งเนี่ยของรัฐประหารตรงนี้ต้องขอประกาศเกียรติคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่ให้เป็นข้อแบบของข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศเนี่ยควรยึดถือเอาไปปฏิบัตินะ เพราะฉะนั้นนักการเมืองที่มีศักดิ์ศรีที่สมควรจะกล่าวถึงแทบจะไม่มีเลยนะในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจรุพงศ์เขาประกาศตั้งอย่างนี้ขึ้นมาย่อมมีความดีปีย่อมต้องภาวนาตัวไว้ตรงนี้เลยว่าจะขอร่วมต่อสู้แบบชนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะ ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงรายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคือแต่ละคนเนี่ยที่กำหนดมีชื่ออยู่ในคณะกรรมการเนี่ยอย่างคุณจักรภพเพ็ญแขนี่ไม่ต้องไปพูดถึงคุณจักรภพเพ็ญแขนี่เคยเป็นอดีตเนี่ยนะเป็นการที่เป็นม่าเหล็กเนี่ยนะที่ทำให้มวลชนคนแสดงเกิดขึ้นแบบชนิดที่เรียกว่าทั้งสนามหลวงแสดงหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปชุมนุมที่นะคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะว่า การนำเสื้อแดงที่เรียกว่านปช.มีพนักงานมาจากพีทีวีแล้วก็มานปก.จนกระทั่งมานปช.เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยของเสื้อแดงเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานี่คุณจักรภพมีส่วนสำคัญเนี่ยอย่างที่สุดนะได้ฉายาว่าเป็น3+1คือ3เนี่ยคือคุณวีระมุขเสกพงศ์คุณพรหมพันธ์คุณนัทวุฒิสายเกลือ3คนนี้เขาถือว่าเขาเป็นบุคคลที่มีวาทะเนี่ยนะอย่างชนิดเอกอุกและ3คนนี้เกิดทางภาคใต้มีคุณจักรภพคนเดียวที่เกิดในกรุงเทพมหานครใช่ไหมแต่ว่าโกรธว่าลีลาการพูดเนี่ยคุณจักรภพไม่ใช่พูดแบบฮาพูดแบบเอามันพูดแบบชนิดที่เรียกว่าสนุกสนานทุกๆคำพูดเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยความรู้นะที่ควรค่ากับการเนี่ยจดจำนะคุณจักรภพก็จะพูดแบบชนิดที่เรียกว่าไอ้เรื่องที่ยากๆเนี่ยนะสำหรับจักรภพแล้วเป็นเรื่องง่ายในการอธิบายจักรภพนี่เป็นคนที่ทำให้ตาสว่างเยอะที่สุดนะในอันดับต้นของการนำทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ถ้าเผื่อทุกคนเนี่ยจำภาพคุณจักรภพที่สนามหลวงได้ย่อมไม่มีใครปฏิเสธว่านอกจากพูดเก่งแล้วเนี่ยนะฮะเป็นปราชญ์นะฮะแห่งการพูดและนอกจากนี้ยังเป็นนักกวีที่หลังจากปราศรัยเสร็จแล้วอะไรตบท้ายด้วยบทกรเนี่ยทุกคืนเลยนะนี่แบบชนิดที่เรียกว่าไม่เคยขาดเลยแกอ่านบทกรแกไปก็มีคนขานรับไปด้วยฝนตกแรงขนาดไหนคนไม่ยอมถอยนะเปียกฝนเนี่ยรอคุณจักรภพคนเดียวขอให้ได้ฟังแล้วก็ต้องจัดให้อยู่ที่โหลสุดเลยเพื่อที่จะตึงมวลชนให้อยู่นานๆให้อยู่เกินกว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งไปแล้วเป็นอย่างนั้นนี่คือคุณสมบัติอันโดดเด่นแล้วก็ของคุณจักรภพนะและแม้กระทั่งมีการปราบปรามเนี่ยเกิดขึ้นคุณจักรภพต้องหนีออกไปอยู่ต่างประเทศขั้นต่อมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งพวกที่หนีออกไปนอกราชอาณาจักรเนี่ยก็กลับคืนสู่ประเทศไทยหมดเลยหรือคุณจักรภพเดียวนะที่ไม่ยอมกลับนั่นก็คือหมายว่าอุดมการณ์เนี่ยใช่ไหมของคุณจักรภพเนี่ยเขามีอย่างมั่นคงในเรื่องของอุดมการณ์นอกจากอุดมการณ์เนี่ยที่มั่นคงแล้วเขายังมีเป้าหมายเนี่ยอย่างชัดเจนว่าเขาคงจะเตรียมการว่าจะทำอะไรเนี่ยต่อไปในอนาคตภาคหน้าถ้าเผื่อว่ารัฐบาลเนี่ยไปไม่รอดเพราะฉะนั้นก็บ่งบอกได้เลยเป็นคนที่มีสายทัดไกลเป็นคนที่มีการคิดมองทุกอย่างด้วยความเข้าอกเข้าใจมีการวางแผนรองรับไว้เป็นอย่างดีผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไอ้การกำเนิดองค์การเสรีไทยขึ้นมาเนี่ยเมื่อวันที่เช้าสู่วันที่24เนี่ยก็คงจะมีส่วนนะต่อเนื่องในเรื่องของหลักคิดของคุณจักรภพนะครับ คนต่อไปก็คือดร.จรัญอดิษฐาพิชัย คุณจรัญนี่เป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนนะอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเป็นหนึ่งใน11คนเนี่ยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรกของประเทศไทยนะครับนะฮะช่วงที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยแกขึ้นเวทีร่วมกับเสื้อแดงเลยใช่ไหมทั้งที่จริงๆแล้วตำแหน่งของแกต้องวางตัวอย่างเป็นกลางที่สุดใช่ไหมไม่ฝักใฝ่แต่เนื่องจากอดีตเนี่ยแกเคยต่อสู้เนี่ยเรียกร้องประชาธิปไตยแบบชนิดหัวชนฝาเลยจนกระทั่งต้องหนีเข้าป่านะครับนี่คือประวัติผมว่านะเวทอาว่าแต่ละคนแล้วล้วนละแต่เนี่ยนะมีความเข้าอกเข้าใจมีความที่เรียกว่าผ่านสิ่งเลวร้ายมาเนี่ยอย่างโชคโชนจนมองเห็นสังคมไทยเนี่ยถ้าเผื่อไม่เปลี่ยนแปลงคงไม่ได้เพราะฉะนั้นไอการต่อสู้ของคุณจรัญอดิษฐาพิชัยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่14 ตุลา 16จากวันนั้นถึงเดี๋ยวนี้มัน41 ปีเนี่ยนะใช่ไหมไออุดมการณ์ของเขาเนี่ยยังไม่ได้ทิ้งนะไอการต่อสู้เนี่ยเพื่อประชาธิปไตยนี่ยังดำรงอยู่อย่างเข้มข้นใช่ไหมจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันที่26 กันยา 50เนี่ยคณะรัฐประหารคสช.ถอดถอนแกโดยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยถอนคมชคณะไอ้บิ๊กบังเนี่ยใช่ไหมอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยคือคุณสุนัยจุลพงศธรเป็นสสเนี่ยจะเป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองตั้งแต่ปี28ปีนี้57เนี่ยก็เข้า29 ปีทั้งหมดชื่อเสียงกระโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ร่วมรัฐบาลของสมัครสุนทรเวชพรรคพลังประชาชนแกเป็นคนเดียวเนี่ยนะที่เชื่อมโยงเนี่ยเส้นทางเงินนะของพรรคประชาธิปัตย์กับนายทุนเนี่ยถล่มกันในสภาแบบชนิดที่เรียกอภิสิทธิ์เนี่ยที่เรียกว่าเก่งนะโกหกแบบชนิดชั้นเทพว่าเหนือกว่าเทพไอ้การโกหกตอแหลของประชาธิปัตย์โดยเฉพาะอภิสิทธิ์เนี่ยเผลอเทพต้องเรียกพี่ด้วยสบายเว้ยใช่ไหมครับตายเพราะคุณสุนัยนะแล้วก็เลยมีชื่อชัดมาตลอดแล้วก็เลยเถิดไปถึงขั้นเนี่ยนะเปิดโปงว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยพรรคพันธมิตรนี่คือใครอะไรต่ออะไรจนสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่เห็นแกก็ต้องออกจากราชอาณาจักรมาร่วมเป็นกรรมการคนหนึ่งของพรรคเสรีไทยนี่คือจากการติดตามประวัติของแต่ละคนนำเสนอนะเพราะฉะนั้นคุณูปการของแต่ละคนที่เคยทำมาแต่อดีตเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนใช้ได้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการต่อสู้จริงนะครับเพียงแต่ว่าอีกคนหนึ่งคืออาเนี่ยอายังงงอยู่งงไม่หายว่าทำไมอยู่ๆเข้ามาร่วมได้นี่พูดจริงๆนะอาก็เลยคิดว่าคงจะเป็นลักษณะอย่างนี้ที่เคยพูดอยู่เรื่อยๆมาตลอดหลายปีแล้วเรามีกำเนิดคนเสื้อแดงขึ้นมาแล้วคนเสื้อแดงเนี่ยก็จริงๆแล้วก่อนคนเสื้อแดงมีกลุ่มคนวันเสาร์ด้วยซ้ำแล้วก็แตกหน่อออกไปนะจนกลายมาเป็นเสื้อแดงก็ยังมีแกนนำเนี่ยอยู่แต่ละกลุ่มแยกย้ายกันไปนนทบุรีสมุทรปราการอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเว้ยตอนนั้นอาให้คำจำกัดความว่านี่คงจะเป็นการต่อสู้เนี่ยที่ยังเป็นอิสระในเรื่องของความคิดเปรียบเสมือนเนี่ยแม่น้ำเนี่ยหลายสายนะสุดท้ายมันก็ต้องรวมมาเป็นแม่น้ำสายใหญ่เนี่ยนะใช่ไหมอาก็คิดของอาเนี่ยว่าคุณจรุพงศ์คุณจักรภพ ด็อกเตอร์จรัญด็อกเตอร์สุนัยรวมทั้งอาเนี่ยอยู่ๆมาประกอบมันเนี่ยจริงๆแล้วเข้ามาเป็นส่วนประกอบขององค์การแห่งนี้เนี่ยคงจะเหมือนแม่น้ำเนี่ยเริ่มที่จะไหลมาบรรจบกันซะมากกว่าครับก็ขอถือโอกาสเนี่ยในการออกอากาศวันนี้ขอเวลาเนี่ยช่วงสั้นๆนี้เนี่ยเรียกร้องให้พี่น้องแฟนๆเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับแล้วก็อย่าไปประเมินว่าแดงนปชเนี่ยเคยมีมวลชนเนี่ยอย่างเป็นแสนมีคุณทักษิณเนี่ยอยู่เบื้องหลังในการให้การสนับสนุนมีรัฐบาลเนี่ยนะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลนี่ยังไปไม่เป็นท่าเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนะในบางเรื่องมันมีเคยให้เราได้ยินเนี่ยมาเป็นบทเรียนสอนเด็กเนี่ยแจ็คปราบยักษ์นี่เคยได้ยินไหมเว้ยก็อาจเป็นได้นะคุณจรพงษ์อาจจะเป็นแจ็คนะผู้ปราบยักษ์ก็ได้ในวันนี้ขึ้นมาแต่ผมจะขอพูดไว้ตรงนี้คุณจรพงษ์คุณจักรภพดร.จรัญคุณสุนัยอาคมซิดนีย์นี่ไม่มีความหมายหรอกครับไม่มีศักยภาพแม้แต่คนเดียวเนี่ยที่จะไปต่อกรหรือที่จะไปต่อสู้จนกระทั่งถึงขั้นเปลี่ยนระบอบได้ถ้าขาดการสนับสนุนจากพี่น้องมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นอาคิดว่าตัดสินใจดีแล้วนะเว้ยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนะในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยบอกให้เข้าใจกันเลยว่าไม่ถึงกับสิ้นหวังหรอกครับนะครับขอเวลานิดหนึ่งเวลานี้เหมือนเนี่ยสร้างบ้านนี่เราแค่เห็นเสาเอกเห็นคานเห็นอะไรต่ออะไรมันยังไม่ดูไม่สมบูรณ์มันติดในเงื่อนไขของเวลาที่รวดเร็วมากในการก่อสร้างขึ้นมาอนาคตไม่นานหรอกครับมันจะสวยของมันเองเดี๋ยวจะมีผนังมีกำแพงมีหลังคามีอะไรต่ออะไรเดี๋ยวผู้มาเยือนมาอยู่นี่นะเปลี่ยนได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะมันต้องมีความพร้อมเสมอในทุกคนอย่างยกตัวอย่างอาเนี่ยอาจจะบอกว่าไอการนำเนี่ยนะการต่อสู้ในออสเตรเลียเนี่ยอาจจะโดดเด่นอยู่ณเวลานี้นะเวทนะครับได้เข้ามาร่วมสนับสนุนในการต่อสู้อนาคตข้างหน้าเนี่ยเวทมนต์ประชาอาจจะโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยเป็นคลื่นลูกใหม่ใช่ไหมภาษิตก็มีนะคลื่นลูกหลังนี่มันแรงกว่าอาก็ยินดีที่จะถอยออกไม่รู้ว่าเวลานี้เราจะแข่งแย่งหรือช่วงชิงความโดดเด่นต่อกันนี่ไม่ได้มันต้องทำให้กันละกันต้องสนับสนุนกันแบบชนิดที่เรียกว่าสุดลิ่มทิ่มตำเลยสุดจิตสุดใจเลยเพื่อให้ไปสู่ชัยชนะให้ได้นะอาคิดว่าอย่างนี้อย่าไปสิ้นหวังนะฮะนี่ถือว่าถ้าเป็นการสู้รบเนี่ยเป็นยกสุดท้ายนั่นแหละนะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงของคุณทักษิณเกิดนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้พูดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันหรือไม่ได้พูดเพราะว่าดูแคลนกันที่อาพูดขึ้นมาเนี่ยเพียงถักข้ากันนำเท่านั้นนะที่ผ่านมาเคยพูดอยู่เรื่อยๆเวทเคยได้ยินไหมว่าคุณทักษิณจะทำอะไรปล่อยคุณทักษิณเขาทำไปซะใช่ไหมที่น้องเสื้อแดงของเราเวลานี้นั่นหนาออกขนาดนี้เนี่ยอาเชื่ออยู่ลึกๆอาค้ำประกันคุณทักษิณเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนอาเชื่อคนฉลาดอย่างทักษิณเนี่ยนะไม่มีครับไอ้คำว่าทรยศหักหลังที่น้องคนเสื้อแดงที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอายังไม่เชื่อนะเพราะว่าทำไมรู้ไหมอาเคยพูดว่าพวกคนเสื้อแดงนี่เปรียบเสมือนมันรวมตัวกันเนี่ยก่อเป็นกำแพงให้คุณทักษิณทิ้งไม่เชื่อว่าทักษิณจะลื้อแผงทิ้งแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันเหมือนใช่เลยนะใช่ไหมเวทมีความรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะว่าคุณทักษิณเขาคิดยังไงถูกไหมไม่รู้แล้วนี่กำแพงเนี่ยที่ให้ยืนหยัดอยู่ได้เอาหลังทิ้งมาตลอดเกือบ10 ปี นายกยิ่งรักนี่ก็เหมือนกันนี่เดินเจริญรอยตามพี่ชายหรือไงประกาศอย่างชัดเจนเลยขอตายในสนามประชาธิปไตยเยี่ยงทหารเนี่ยตายในสนามรบอาเหิมเหลือเกินนะสู้จนหัวหมุนเลยเนี่ยยังทั้งที่ไม่ได้โดนหมัดอาเกือบน็อกนี่พูดสเปซยาวเนี่ยก็พี่จะบอกว่าอย่างนี้เคยสบประมาทคุณทักษิณด้วยว่าเป็นคนเนี่ยนะน่ารักน่ากระทืบนี่พูดจริงมันหลุดออกมาจากปากแล้วมันก็ยังคงเป็นหลักฐานเนี่ยล่องลอยอยู่ให้ติดตามฟังได้อาเคยบอกว่าเนี่ยเด็กๆที่ช่วยงานอาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอาปกป้องอย่างดีเลยนะบอกทักษิณสู้ไม่จริงทักษิณนี่ไม่สู้ถ้าทักษิณไม่สู้ทักษิณไม่เปิดประเด็นขึ้นมาให้มันอกขัดใจไอโอท็อปเนี่ยนะไปยาปากับไอศูนย์ศิลปาชีพนี่มันชัดเจนก็อธิบายกันช็อตไอเมืองไทยหากินกันเนี่ยมันมีหลายระดับขั้นนะเขาเรียกว่าทำบนหลังคนไอเงินนอกระบบเงินอะไรเนี่ยให้พวกมีที่พลหากินอยู่ทักษิณก็ไปโจงเนี่ยนะพี่น้องชาวไร่ชาวนาเนี่ยให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินเห็นไหมถูกไหมนี่เหมือนกับว่าเหยียบตาปลาไอ้เขาเนี่ยต้องการเหลือเกินมีวัตถุดิบว่าสร้างภาพนะไอ้คนไข้อนาถาเนี่ยคนไหนที่เรียกว่าโอ้โหเรียกว่าทุกทรมานแบบชนิดเรียกว่าเหลือขอเลยเนี่ยนั่นคือเป็นคนที่เข้าตาของสถาบันนะก็จะรับเอาไว้เป็นราชูปถัมภ์ราชินูปถัมภ์อะไรเงี้ยคนไข้ใช่ไหมโอ้นี่มาทรงพระเมตตาอย่างหาสุดไม่ได้ใช่ไหมทักษิณมาถึง30 บาทรักษาทุกโรคคนไข้อนาถาหายไปหมดเลยเคยครับใช่ไหมอธิบายอย่างนี้ให้เด็กฟังเด็กบอกอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ทักษิณก็ไปกวนส้นตีนเขาเนี่ยทักษิณทักหลังครับมีก็พูดอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวท่านผู้ฟังเนี่ยพี่น้องคนเสื้อแดงอย่าฟังผมเนี่ยด้วยคำความเข้าใจคลาดเคลื่อนผมกำลังจะบอกท่านว่าทักษิณเนี่ยจะน่ารักน่ากระตือไปสวนหน้ากระตือหรือไอ้สวนกวนสตีนทุกถ้อยที่ผมพูดออกมาเปรียบเทียบเนี่ยนะเป็นคุณูปการต่อพี่น้องคนไทยทั้งชาตินะครับผมพูดไม่ใช่พูดแบบชนิดที่เรียกว่าสบประมาทหรือพูดแบบชนิดด้วยอารมณ์โกรธเคืองไม่ใช่ครับผมเคยมีอารมณ์ร่วมกับพี่น้องหลายครั้งนะครั้งหนึ่งก็คือหมายความว่าพี่น้องไม่ต้องมาส่งผมแล้วผมจะขึ้นเขาผมจะขับรถขึ้นของผมเองไม่ต้องมาส่งแค่นี้โอ้โหนี่คนเสื้อแดงนี่หันหลังกลับเลยนะไม่อยู่ชุมนุมตรงราชประสงค์เนี่ยคนหายไปครึ่งหนึ่งมาอีกทีหนึ่งนิโรธกรรมสุดซอยแต่คนมาโหนปูดอย่างนี้ทักษิณทรยศเวทเคยได้ยินไหมว่าทักษิณทรยศใช่ไหมทักษิณไม่จริงใจกับน้องคนเสื้อแดงทักษิณทอดทิ้งพี่น้องเสื้อแดงทักษิณหลอกประชาชนครับมีใช่ไหมทักษิณทักหลักมีหมดเลยใช่ไหมตอนนั้นปิ่มที่จะเคลิ้มเนี่ยนะแต่พอมานั่งตั้งสติคิดให้ดีเนี่ยเวทนะคุณทักษิณสู้ไปกราบตีนไปสู้ไปถอยไปนี่ถอยจนเรียกว่าปูนี่จะตกเหวทั้งพี่ทั้งน้องนี่เป็นไรกันไม่ทำอะไรเลยถอยอย่างเดียวกลับไปสู้ไปกลับไปสู้ไปโปไปแล้วก็สู้ไปด้วยเวทนะตั้งสติคิดนะไม่ได้เหมือนกับว่าเอามาโปทักษิณแบบชนิดไม่ลืมหูลืมตานะแต่ไม่รู้ว่าสมควรที่จะพูดหรือเปล่าแต่คิดว่าคงจะต้องพูดแหละพูดเพื่อให้เกิดเนี่ยกำลังใจพูดเพื่อให้เกิดความฮึกเหิมพูดเพื่อให้คำหนึ่งเนี่ยนะฮะถึงหลักความเป็นจริงอย่างหนึ่งคนหนึ่งมีขีดความสามารถเนี่ยทำได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับจำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นเนี่ยรับไม้ต่อไปทำให้สำเร็จถูกไหมครับทุกคนคิดไหมเนี่ยเวทที่มีอารมณ์หมอทักษิณหักหลังทักษิณทรยศทักษิณอย่างงู้นอย่างนี้ ไอ้สู้ไปถอยไปนี่อาหงุดหงิดถึงขั้นเคยออกอากาศเนี่ยว่าแรงๆเลยนะแต่วิธีการอย่างนี้เนี่ยมันปรากฏมีปรากฏการณ์ขึ้นมาเนี่ยให้เห็นชัดเจนว่าองคาพยพเนี่ยนะของผู้เป็นประมุขเนี่ยล่อนจ้อนหมดทุกองค์กรเลยถูกไหมไอ้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไอ้ปปช.ไอ้บ้าบอคอแตกอะไรทั้งหมดเนี่ยนะแม้ทั้งไอ้พรรคเนี่ยนะหมารับใช้อย่างประชาธิปัตย์หมดทางไปนะอย่างไอ้สุเทพเนี่ยออกมานำเนี่ยตั้งคนหลักแสนจนกระทั่งเนี่ยออกมาไม่ได้ในที่แจ้งเพราะคนเห็นจำนวนหลงเหลงเลยต้องเข้าไปหลบอยู่ในสวนลุมใช่ไหมครับแม้กระทั่งอยู่ในสวนลุมเนี่ยมีรั้วรอบขอบชิดมันก็ไม่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นไอ้รั้วที่มันทึบเลยมองเข้าไปเนี่ยก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าชุมนุมด้วยความสงบปราศจากมนุษย์ตรงนั้นนะจากนั้นนะทั้งปราศจากมนุษย์เนี่ยมาร่วมชุมนุมแล้วเนี่ยทหารมันถึงต้องถือไม้ต่อทำการยึดอำนาจนี่คือกระบวนท่าสุดท้ายและกระบวนท่าสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับออกมาทำครั้งนี้กับตอนที่ทำเมื่อปี49มันมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะไอ้ตอนปี49ที่ทักษิณออกมาเผาหัวก่อนจนร้อนจนเกลียดทักษิณจนพัฒนาขึ้นมาเป็นทักษิณโกงทักษิณชั่วนี่ระบอบทักษิณอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ลงมือยึดอำนาจจากครั้งนี้เนี่ยหลังจากนั้นวันที่29นี่ทักษิณชั่วกี่เรื่องทักษิณเนี่ยนะโดนคดีกี่คดีกระทงความเนี่ยหลุดหมดกลายเป็นบริสุทธิ์ผุดผ่องในเวลาเดียวกันนี้นี่นะองคาพยพเนี่ยของผู้เป็นประมุขเนี่ยนะถูกเผยออกมาเห็นร่อนจ้อนใช้ความชั่วร้ายใช้วิชามาเนี่ยทุกวิธีแบบชนิดหน้าด้านๆนะรัฐบาลเขามีหน้าที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใช่ไหมเขากำหนดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเอาสว.เนี่ยจากการลากตั้งมาเป็นเลือกตั้งถูกไหมศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเนี่ยมีความผิดฐานล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยถ้าเผื่อการเลือกตั้งผ่านการพิจารณาของพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ที่จริงๆมันก็เป็นหัวใจของหลักประชาธิปไตยที่ถือความสำคัญสูงสุดอยู่ที่คนส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่เขาบอกเป็นวิธีการล้มล้างประชาธิปไตยนายกนี่ย้ายสวินเปลี่ยนสีคนหนึ่งต้องตกจากเก้าอี้นี่สมเหตุผลไหมถูกไหมคือมันเห็นหมดจนเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะจากไอตัวประมุขเนี่ยนะคนเขานับถือเลื่อมใสศรัทธาถึงขั้นจะต้องยกขึ้นเองเลยเป็นที่เคารพสักการะเวลานี้เขาคนด่าว่ามันคือไอเหี้ยสังฆาแม้กระทั่งองคาพยพอย่างศาลเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยวิจารณ์ศาลไม่ได้นะเขาถือความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเนี่ยใช่ไหมเป็นการพิจารณาตัดสินความภายใต้พระปรมาภิไธยนะถือเป็นตัวแทนของในหลวงเดี๋ยวนี้ก็บ่อยสารเฮียเคยได้ยินไหมใช่ไหมหมดแล้วนะล่อนจ้อนหมดแล้วนะและประยุทธ์วายคนนี้มันก็ยังอุตส่าห์เนี่ยออกมารับไม้ต่อจากสุเทพเนี่ยยึดอำนาจในขณะที่ทักษิณเขาทำการต่างประเทศเนี่ยคอมสับคอยรอรับมันอยู่แล้วทันทีที่มันยึดอำนาจปุ๊บนาประเทศเนี่ยล้มหัวกันเนี่ยนะบอยคอตบ้างแซงชั่นบ้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็คือปฏิกิริยาตอบโต้เนี่ยของชาวโลกถูกไหมนี่แหละคือผลพวงจากการสู้ไปกราบตีนไปสู้ไปถอยไปอันนี้คือคุณูปการสำหรับคนไทยทั้งประเทศนะฮะขอให้รับรู้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณจารุพงษ์เนี่ยไม่ต้องครับคุณอาครับไม่ต้องครับเคยดำรงตำแหน่งเพราะว่าในโพสต์ของคุณอามันชัดเจนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถ้าเผื่อจะออกมาประกาศอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างนี้โดยขาดการยับยั้งชั่งใจหรือกันกรองในเรื่องของความคิดและการวางแผนอาไม่เชื่อหรอกอาเชื่อ ราะฉะนั้นคุณจารพงษ์อาหารชันชัยเนี่ยที่ศาสตร์อย่างนี้สมควรที่จะได้รับการยกย่องได้รับการนับถือในจากอาเนี่ยคือพูดง่ายๆได้ใจอาไปอย่างเต็มๆเลยนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาเชื่อในหลักคิดหรืออาเชื่องั้นคุณอาครับมันมีคำถามที่วันนี้ไหนๆก็พูดถึงเรื่ององค์การเสรีไทยเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับผมก็เลยอยากจะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมขอเรื่องเกี่ยวกับองค์การเสรีไทยเอาให้จางเอาให้แตกไปเลยนะครับว่าคุณอาในฐานะที่คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยเขาเป็นเลขาธิการนะครับขององค์การเสรีไทยนะครับผมอยากจะถามคุณอานะครับศักยภาพขององค์การเสรีไทยในความคิดของคุณอาเนี่ยมันไปได้ถึงไหนนะครับเพราะว่าผมมองว่าหนึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าโปทักษิณไม่ใช่ว่ารับทักษิณไม่ใช่ว่าคนที่ถือว่าเป็นคนเล่นใหม่ของเพื่อไทยหรือเปล่ามันคือข้อเท็จจริงเพราะว่าผมมองดูศักยภาพสมัยที่มีแกนนำนปช.คนนะครับพี่น้องเสื้อแดงของเราเป้าหมายในการต่อสู้อุดมการณ์นะครับยังไม่สามารถทำอะไรเรียกร้องอะไรได้เป็นที่เป็นอันเลยนะครับคุณอาตามแกนนำถูกไหมเคยพูดเคยว่ามันจะทำนั่นทำนี่นะครับแล้วในขณะนี้นะครับองค์การเสรีไทยตรงนี้ในความคิดของคุณอาว่ามีศักยภาพแค่ไหนครับหรือมีจุดประสงค์ยังไงนี่ชัดเจนนะช่วยความกระจ่างตรงนี้ให้นิดหนึ่งไอ้กูไม่เอามึงนี่ต้องให้อาบอกมาว่าใครครับต้นสองกูไม่เอา1 1 2เนี่ยแล้วไม่เอามึงด้วยสายหัวไปซะนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับไม่มีใครหักหลังใครไม่มีใครทรยศใครไม่มีใครหลอกใช้ใครนะครับนี่คือคุณูปการเนี่ยที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยทำทิ้งกับประเทศชาติเปิดทางเดินให้กับพวกเราที่เดินต่อไปข้างหน้าจนถึงเป้าหมายได้เอาอย่างนี้แล้วกันขอสรุปแค่นี้นะฮะครับ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 เอาอย่างนี้แล้วกันนะไอ้คนที่มีอิทธิพลเนี่ยเปรียบเหมือนนักกล้าเนี่ยตัวโตตัวเบลเลอร์เลยในหมู่บ้านนี้เนี่ยนะที่เราอาศัยอยู่นี่มันมีนักกล้ามีคนหนึ่งที่ใครก็ไปมองหน้าไม่ได้ใครจะไปพูดจะไม่เข้าหูแม้แต่นิดนึงก็ไม่ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยแต่ละคนก็โดนเขกหัวคนเล่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมถูกไหมพอไม่ยอมนี่เขาก็รวมคนทั้งหมู่บ้านออกมาต่อต้านนักกล้ามคนนี้ก็สู้ไม่ได้นะถูกไหมจะเข้าได้สู้ได้ไงเข้าไม่ทันถึงตัวเลยเนี่ยใช่ไหมถูกมันคว้าเวียงจนกระทั่งเรียกกระเด็นกระดอนเนี่ยเข้าไม่สุด ทีนี้มีอีกคนหนึ่งเนี่ยนะสู้ไปก็ละจาไปด่าหน้าอย่ารังแกนะเอานะอยากจะเป็นใหญ่ขอให้เป็นใหญ่ขอให้ท่านใหญ่แต่รังแกน้องประชาชนอย่ารังแกลูกบ้านไม่ยอมไม่เชื่อเพราะไอ้คนนี้เนี่ยมันก็ต้องเลยเถิดไปอยู่นอกหมู่บ้าน เขาออกไปนอกหมู่บ้านก็ไม่ไปเสียเปล่านะเขาก็ไปตะโกนเนี่ยฟ้องไอ้คนหมู่บ้านอื่นนะหมู่บ้านนี้เนี่ยมีคนรังแกมีคนอะไรต่ออะไรไอ้นี่ทำอะไรทำเบอร์ใจถูกว่าเอารัดเอาเปรียบคนทั้งหมู่บ้านช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจนกระทั่งมีคนเนี่ยหลายหมู่บ้านถ้าเปรียบประเทศนี่เหมือนโลกเนี่ยใช่ไหมนานาชาติเนี่ยก็คือไอ้หมู่บ้านหลายหมู่บ้านเนี่ยในประเทศตอนนี้ร่วมออกมาแสดงพลังถูกไหมไม่ได้มุ่งหวังว่าคุณจะลบคงยังมีศักยภาพเนี่ยไปสู่ชัยชนะได้มุ่งหวังว่าคุณจะลุกคงเสียสละเนี่ยในการเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยนะเป็นผู้นำในองค์การแห่งนี้เนี่ยนะชัดเจนเจตนารมณ์เพื่อที่จะต่อสู้กับเผด็จการถูกไหมคุณจะลุกคงจำเป็นต้องมีมวลชนให้การสนับสนุนทั้งไทยทั้งเทศรวมกันทีนี้ถามผมว่ามีโอกาสที่จะชนะไหมใช่ไหมชัยชนะไม่ได้อยู่ที่คุณจตุพงศ์หรอกชัยชนะเนี่ยอยู่บนหลักการเนี่ยนะของทุกคนที่ให้การยอมรับไม่เพียงแต่ในประเทศต่างประเทศด้วยถูกไหมเวลานี้โลกมันหมุนถึงขั้นเลยว่าไอ้การที่ใช้รัฐบาลหุ่นเนี่ยแบบสมัย50 ปีก่อนเนี่ย60 ปีก่อนเนี่ยอเมริกาเนี่ยแหละตัวดีแหละถ้าจะเข้าไปมีบทบาทเนี่ยหรือเข้าไปมีอิทธิพลในประเทศนั้นๆเนี่ยเขาก็จะไม่ลืมที่จะคัดสรรคนใดคนหนึ่งในกองทัพเนี่ยเอามายกง่ายสลิดเนี่ยใช่ไหมถูกเลือกขึ้นมากูให้มึงเป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแต่มึงต้องทำตามที่ว่าต้องการนะได้สิ่งที่ว่าต้องการไม่ใช่ว่าไปหมดหรือมีส่วนแบ่งจากนี้ด้วยถูกไหมนี่เป็นลักษณะนี้แล้วมาบัดนี้เวลานี้เนี่ยไอการทำวิธีการอย่างนี้เนี่ยในการยึดอำนาจในการทำรัฐประหารเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกต่อต้านจากนานาชาติเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นะครับผมถึงบอกว่าคุณจะรับคงคุณจะกระพบเห็นแผลใครต่อใครเนี่ยนะไม่อาจที่จะนำชัยชนะเนี่ยมาสู่คน60 ล้านคนได้แต่ว่าถ้าเผื่อคน64 ล้านคนเนี่ยมาให้การสนับสนุนการต่อสู้ของคุณจตุพงศ์เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยความฝันเล็กๆเนี่ยจะกลายเป็นจริงได้แล้วก็ต้องมีเงื่อนไขประกอบนะผมดูสถานการณ์เมืองไทยเวลานี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องย่องคุณจตุพงศ์นะที่เลือกวันที่24 มิถุนาเนี่ย2557เนี่ยเป็นตัวกำหนดเพื่อให้ระลึกถึง24 มิถุนา2475ตัวเลขกลับกันนะ75 กับ 57นี่มองย้อนหลังไปก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติสยามเนี่ยหรือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองสภาพบ้านเมืองเวลานั้นเนี่ยนะไม่แตกต่างกับเวลานี้ในเมืองไทยนะอย่างนี้นะเวทถามถึงชัยชนะถามถึงศักยภาพคุณจตุพงศ์ผมว่าดีเกินกว่าที่หลายคนเข้าใจแล้วกันนะและเชื่อว่านะมีความเชื่อมั่นเต็มที่นะว่าเราไปถึงจุดหมายไปทางได้นะโอเคนะจะมองเหตุใดถึงจะมองว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเหมือนกับเหตุการณ์สมัยร.7ก่อนหน้าที่จะมีการปฏิวัติสยามเกิดก็ลำบากครับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองคือช่วงนั้นเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ไอ้การสงครามแน่นอนเนี่ยไอ้การเกษตรการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะผลผลิตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็ลดลงจนเรียกว่าไม่พอใช้ทีนี้หลังสงครามเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นปัญหาใหญ่เนี่ยของโลกนั่นคือประเทศต่างๆเนี่ยประสบกับภาวะเงินเฟ้อถูกไหมข้าวยากหมากแพงยารักษาโรคขาดแคลนนะขาดแคลนถึงขั้นที่เรียกว่าคนเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อ อาหารการกินขาดแคลนเพราะฉะนั้นทุกประเทศประสบกับปัญหาประเทศไทยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยในเวลานั้นเนี่ยเจ็ดเนี่ยใช้วิธีการเนี่ยว่าโอเคยุบหน่วยงานให้มันเล็กลงเพื่อที่จะลดทอนค่าราชการไงถูกไหมครับไอ้ส่วนการที่ถูกออกครับแล้วก็ออกไปก็คือตกงานนั่นแหละไอ้ข้าราชการที่อยู่ได้เนี่ยก็ลดเงินเดือนนะพอสภาวะของบ้านช่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาเนี่ยทางกองทัพก่อนเลยนะทหารเนี่ยถูกปลดถูกลดเงินเดือนในกองทัพเขาก็มีการมองหน้ากันใครเป็นคนต่อไปวะเราจะชมอยู่ในสภาพอย่างนี้หรือไม่แต่ถ้าไม่เราก็คงต้องทำอะไรใดอย่างหนึ่งก็มีโอกาสนะครับคุณอานั่นแหละว่าเป็นที่มาของการยึดอำนาจไม่ใช่ยึดอำนาจแต่พี่น้องทุกคือการปกครองผมมีความรู้สึกว่าคนไทยหรือว่าพี่น้องเราจะลุกฮือเนี่ยเขาไม่มีแต่งานแรกเนี่ยที่เขาล้มต้องการที่จะมีแกนนำตลอดคุณอาใจนี่มันถูกฝังลึกมาเป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมว่าเจ้านี่เป็นเทวดาไงเพราะฉะนั้นก็ยังรู้สึกว่าทำสำเร็จแล้วนะกูบาปหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมหรือว่าคืนอำนาจให้เจ้าสักครึ่งหนึ่งวะใช่ไหมหรืออย่างน้อยก็ให้ความสำคัญกับเจ้าหน่อยไม่ถึงอะล้มสักทีเดียวไม่รู้นะนี่อาพูดเอาเองทีนี้ถ้าเผื่อเวลานี้สภาวะบ้านเราเนี่ยถูกนานาประเทศเนี่ยใช่ไหมเขาร่วมหัวกันเนี่ยนะไม่คบค้าสมาคมด้วยถูกไหมไม่สั่งซื้อสินค้าไม่ให้คนของประเทศเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ไม่ให้คนไทยโดยเฉพาะราชการนี่เข้าประเทศเขาเวทว่ามันจะเดินหน้าต่อไปได้นะเนี่ยนะพอลำบากแล้วยังไงอ่ะลำบากแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุมาจากไอ้ประยุทธ์มึงคนเดียวไอ้หาเสือกชวนเนี่ยยึดอำนาจดีนะถูกไอ้ขั้นต่อไปเนี่ยนะกองทัพนี่มันมีสามเหล่านะไอ้สามทัพนะสามกองทัพกับหนึ่งเหล่านี่คือตำรวจสามทัพสี่เหล่าตำรวจนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกลูกมีน้อยถูกย่ำยีมาตลอดใช่ไหมกองทัพนี่เอาเป็นของเล่นสั่งซ้ายหันขวาหันมึงต้องทำตามกูถูกไหมใช้ตำรวจเนี่ยไปตายมันมีข่าวเมื่อวันที่29 มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาบอกเกี่ยวกับคุณจักรภพนะครับในกรณีว่าก็จะเกิดการแข่งขันจะว่าเป็นแข่งความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามตรงนี้เนี่ยในฐานะที่คนละกองผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่กำลังมองว่าการเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนมีคุณจักรภพเพ็ญแขเนี่ยเป็นเลขานุการบริหารเนี่ยนะครับมองว่าตรงนี้เนี่ยการออกข่าวของคุณจักรภพโดยฝ่ายตรงข้ามตรงนี้เนี่ยมันมีจุดประสงค์ความมุ่งหมายยังไงนะครับใครได้ใครเสียผลประโยชน์ตรงนี้ครับคุณอาต่อไปแล้วยิ่งไอ้อำนาจบาดใหญ่ยิ่งอยากจะอยู่บนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารคุณจักรภพเพ็ญแขเนี่ยถูกออกจากพิมพ์ไทยรัฐนะครับออกข่าวว่ามีความเชื่อมโยงนะครับอาวุธสงครามตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าองค์การเสรีไทยที่มีคุณจักรภพเป็นเลขานุการบริหารตรงนี้เนี่ยกองทัพนี่ก็ยังแตกการมีข่าวออกมาว่าเชื่อมโยงทหารเรือไม่ให้ความร่วมมือกับประยุทธ์ทหารอากาศก็แข็งขืนตรงนี้คุณอามองว่าฝ่ายไหนฝ่ายตรงข้ามเขาทำไมเอาข่าวนี้มาเล่นนะครับเขามีจุดมุ่งหมายอย่างไรนะครับเป็นการดิสเครดิตหรือว่าเขามีจุดมุ่งหมายยังไงตรงนี้คุณอามองว่ายังไงอะครับครับครับนี่อาถึงพยายามบอกให้เข้าใจคุณทักษิณเขาทำมาเนี่ยในระดับหนึ่งแล้วถูกไหมทำในระดับที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยมันมองไม่เห็นเองและคุณทักษิณเองก็คงพูดไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้น คุณทักษิณทำมาถึงระดับนี้แล้วถึงขั้นนี้แล้ว คนอื่นมาถือไม้ต่อเป็นเรื่องง่ายแล้วทำไปฮะถูกไหม เราทำยังไงเนี่ยที่พี่น้องของเราทุกคนเนี่ยอย่าเสียขวัญอย่าเสียกำลังใจเนี่ยใช่ไหมรวมพลังในสนับสนุนเนี่ยนะองค์การเสรีไทยเนี่ยให้ขับเคลื่อนได้นะและอาเชื่อถ้าสมมติว่ามันมีแนวร่วมขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะในการคิดหาแนวทางในการวางยุทธวิธีนะในการที่จะต่อสู้มันจะต้องมีคนเข้ามาร่วมไปช่วยกันเยอะขึ้นแบบนี้อาเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยอาก็ให้คำอธิบายเนี่ยเข้าองค์การเสรีไทยที่เห็นเนี่ยเวลานี้อาจจะมีสถานะเป็นเพียงแค่ศาลาเท่านั้นเองแล้วต่อไปมันก็อาจจะกลายเป็นบ้านอาจจะเป็นคฤหาสน์ใช่ไหมอาจจะเป็นกองบัญชาการขนาดใหญ่ขึ้นมามันก็พัฒนาการเนี่ยไปตามอย่างนี้นะเวทมีอะไรจะถามอีกไหมครับเดี๋ยวยังไม่เข้าใจคำถามนะผลประโยชน์เกิดจากไหนเกิดจากการขายอาวุธเหรอครับ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 อ๋อครับอ๋ออย่างนี้ไม่ต้องคิดเลยเวทไม่ต้องคิดเลยถ้าต่อสู้กันมายาวนาน8 ปี9 ปีทุกอย่างเนี่ยมันเห็นชัดเจนมันมองปุ๊บพูดง่ายๆคืออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เตะสกัดคือจริงๆแล้วที่เมื่อกี้อาอธิบายว่าสนธิลิงก์เนี่ยพันธมิตรเขาเอาคุณทักษิณขึ้นมาดำในแต่ละเรื่องเนี่ยนะเขากล่าวหาคุณทักษิณว่าจงใจที่จะตั้งชื่อทักษิณเพราะเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านออกเสียงได้ว่าตากสินคือไอลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าคือคนปัญญาอ่อนโอ้ใช่เลยไอ้นี่มักใหญ่ไฟสูงนะชื่อเจ้าแต่นั่นมันเป็นคุณพ่อของคุณทักษิณตั้งให้ตั้งแต่เขาจะเพิ่งเกิดมาเนี่ยเขาคงไม่มีหลักคิดว่ากูจะเอาชื่อตากสินเนี่ยไปใช้ในอนาคตข้างหน้านี่อันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งเนี่ยกฎหมายเขาเกี่ยวกับเรื่องการซื้อที่หรือบ้านเนี่ยซื้อพวกของที่มันมีมูลค่าสูงเนี่ยนะเขาจะลดปัญหาเนี่ยในเรื่องของคู่สมรสไปแอบซื้อเนี่ยแล้วเป็นปัญหาลบสามเขาก็เลยกำหนดว่าถ้าเผื่อจะซื้อที่หรือซื้อบ้านก็ตามนะจำเป็นอยู่ที่ว่าคู่สมรสต้องเซ็นคู่ข่าวบอกว่ามีความเชื่อมโยงไปซื้อที่ประมูลได้จะเป็นค่าอาวุธอะไรประมาณนั้นนะครับเมียซื้อถูกไหมไม่ได้แอบซื้อหรือไม่ได้ว่ายักคือจริงๆแล้วผัวเมียคือหุ้นส่วนกันเวลาเลิกกันก็แบ่งเงินคนละครึ่งถูกไหมตรงนี้มันป้องกันเนี่ยในเรื่องของการเป็นคดีความขึ้นมาทีหลังนะถ้าเผื่อมีการหย่าร้างถูกไหมกฎหมายเขาเขียนชัดเจนไว้อย่างนี้คุณทักษิณก็เซ็นไว้ให้ตามกฎหมายรับรองแต่มันก็เอาไปเล่นนะว่าทักษิณเนี่ยทำผิดเขาก็โต้นะไอ้คนที่ออกมาเปิดประเด็นเนี่ยคือไอ้หัวเก่งอะไรเขาบอกเขาทำตามเนี่ยตามกฎหมายนะ เขาก็วายที่จะดันทุลังเล่นแม้กระทั่งลูกชายคุณเพราะว่าสินขายเนี่ยขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจริงๆเขากำหนดว่าถ้าซื้อขายหุ้นเนี่ยผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเพราะนั่นคือแรงจูงใจที่เอาต่างชาติเนี่ยขนเงินเข้ามาในประเทศไทยถูกไหมเวทผ่านทองแท้ขายโอ้ตายให้ได้ยิ่งอ้อยังอุตส่าห์เอาเงินเนี่ยไปเสียให้เนี่ยนะตามขี้เกียจว่าโดนสับจิกอะไรเงี้ยไอ้สรรพากรที่ต้องเอาเงินมาคืนนะไม่รู้จะรับไว้เนี่ยนะเป็นค่าอะไรเวทนึกออกไหมสุดท้ายเนี่ยนะมันไม่มีข้อกฎหมายที่จะทำให้ต้องเสียเงินในส่วนนี้เพราะว่าเขากำหนดชัดเจนว่าไม่ต้องเสียคือไม่ต้องเสียจำนองสีเมืองเล่นอะไรวะต้องถึงหลักคุณธรรมนะสนธิบุญยรัตน์กลินขนาดสนธิเล่มขนาดแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวชามนี่ก็ต้องเสียภาษีเลยนี่ขายมูลค่าหุ้น10,000 กว่าล้านไม่ต้องเสียได้ไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะถูกไหมนี่คือการดิสเครดิตเผาหัวก่อนแล้วก็ออกมาเนี่ยระบอบทักษิณชั่วถูกไหมคนเสื้อแดงเนี่ยก่อนที่เขากระชับพื้นที่เนี่ยก็มีการสร้างเหตุการณ์เผาเซ็นทรัลเนี่ยถูกไหมห้างเซ็นทรัลเสร็จแล้วก็ชี้เป้าไปแล้วว่าไอ้คนเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนเผาถ้าเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยช็อตสุดท้ายโค้งสุดท้ายประชาธิปัตย์ก็มาเล่นงานเนี่ยคนเสื้อแดงที่สนับสนุนพงศพัฒน์เผาบ้านเผาเมืองเห็นไหมแล้วอย่างนี้เนี่ยกกตเนี่ยมันทำเป็นหูหนวกตาบอดนะว่านั่นมันผิดเงื่อนไขของการหาเสียงนั่นน่ะถูกไหมนี่ก็คือวิธีการทำลายคุณทักษิณวิธีการทำลายคนเสื้อแดงด้วยการกล่าวหาส่งเดชเนี่ยยัดเยียดข้อหาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อาพูดก่อนหน้านี้ปูนายกปูเนี่ยนะก็โดนแต่งตั้งทวินเปลี่ยนสีมาเนี่ยต้องตกจากเก้าอี้นั่นคือความผิดไอ้การที่แก้ไขกฎหมายคือหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะก็มีโทษว่าล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในประเด็นของคุณจักรภพเนี่ยนะอายังไม่รู้ว่าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการอะไรนะสะสมอาวุธหรือขายอาวุธนะอาวุธครับนั่นพวกนี้มันนอกจากบ้าแล้วโง่ด้วยนะโง่นะโง่แบบชนิดสุดๆเขาต้องรู้ว่าจักรภพเขามีคุณสมบัติของความเป็นปราชญ์เขาเป็นนักกวีจักรภพนี่จะเล่นเนี่ยเขาคงจะเล่นนะเขาไม่ใช่เป็นคนจับปืนเนี่ยเขาเป็นจับปากกาเขาจะไปเล่นทำไมอาวุธสงครามจักรภพเขามีร้านขายหนังสือเขาวันๆเนี่ยเขาใช้เวลาของเขาส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของการขีดการเขียนถูกไหมเพราะฉะนั้นเวทอาบอกให้เลยผ่านโพสต์ของคุณอาในเว็บไซต์คุณอานะครับอาไม่ให้ราคาและอาคุณอาพูดถึงย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช 2475 นะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับจำชื่อไม่ทราบว่าจำชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมเบอร์เลขได้แน่นอนคือเนื้อหาคือว่ามีประชาธิปไตย 15% นะครับแบ่งเป็นประชาธิปไตยเผด็จการ5คุณอาจำคอลัมน์นี้ได้ใช่ไหมครับตรงนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับคุณอาป้าอย่างนั้นนะครับเขาบอกไม่ต้องตั้งหลักฐานคือก็พบหาว่าขอหลักฐานไงว่าครับเขาไปเชื่อมโยงตรงไหนเกี่ยวกับอาวุธสงครามขอหลักฐานหน่อยเขาก็แถไปทางนี้นะการดำเนินการกับผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยจักรภพไม่ต้องไปสร้างหลักฐานอะไรแต่เมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2550เนี่ยครับจักรภพนี่นำมวลชนไปปิดล้อมบ้านพักเต็มเนี่ยที่สีเสาก็สามารถดำเนินคดีได้แล้วใช่ไหมแล้วกดหูแล้วก็นี่ไอ้สมยศคนนี้คนตำรวจเอกด้วยนะเวทลดชั้นแรงลงมาเป็นจ่าคนขับดีนะเนี่ยควาย อันนี้อาพูดไม่ใช่อารมณ์นะคือใช้สมองก้อนสมองคิดลงไอไปบ้านพักศรีสาวอาก็อยู่ข้างๆรถปลาใสเนี่ยบนหลังคารถเนี่ยใครกี่คนละแกนนำทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมฉายหมายให้ฟังไปเปิดเทปดูก็ได้จตุพรพรหมพันธ์นัทวุฒิสายเกลือวีระมุกศิกพงศ์ชินวัตรหาบุญภาคโอ้นี่ไล่กันไม่ท้วนเนี่ยถูกไหมแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในงานเดียวกันที่ถูกกล่าวหาว่าจักรภพเนี่ยนำมูลดีครับคุณอาถ้าเผื่อคดีนี้เนี่ยมีความผิดเนี่ยไอคนที่ร่วมผิดกับจักรภพเนี่ยยังอยู่เมืองไทยเลยทุกคนทำไมมึงไม่ดำเนินคดีซะล่ะใช่ไหมเอาให้มันคุกแตกไปเลยสิครับนี่มันหน้าหมันไส้ควายดีๆนะใช่ดีกว่านี่ชื่อพวกผมไม่ค่อยจะได้จำหรอกคุณอาจำยากมีความผิดนะครับอาพูดกับฝรั่งครับเขาบอกซีรีส์เลยนะนี่คือเบาที่สุดดีที่สุดเรียบร้อยที่สุดซีรีส์ครับบางคนถามว่า3 นิ้วเนี่ยนะติดคุกผิดกฎหมายบูเชียดมากเลยแล้วบอกนี่ไม่ใช่ชู3 นิ้วนะผิดกฎหมายนะอ่านหนังสือกินแซนด์วิชก็ไม่ได้นะสำหรับเมืองไทยครับนี่มันบ้ากันขนาดนี้แล้วผมบอกโอ้โหจะมาเนี่ยคืนความสุขให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนครับครับนี่แหละครับอันนี้ครับเพราะฉะนั้นเวทถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงแล้วจริงแล้วเราอย่าไปหูเบานะครับครับคือถ้าเราหูเบาใช่หรือว่าเนี่ยจักรภพครับไปพัวพันไงอาวุธสงครามได้ยังไงเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ามันมองด้วยความไม่เข้าใจและแยกแยะไม่ออกว่าบุคลิกภาพของคนเนี่ยนะอย่างจักรภพเนี่ยเขาไม่ใช่นักบูเขาไม่ใช่นักเลงเขาไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เขาสู้ด้วยความรู้เขาสู้ด้วยความสามารถเขาสู้ด้วยหลักเหตุและผลเขาไม่ได้เป็นนักสู้ด้วยอาวุธไปเปิดประวัติดูจักรภพสิมีไหมไม่มีจะถามอะไรเอาเนื้อหาครับชอบครับชอบก็ได้นั่นหมายความว่าฝั่งที่เป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าที่กอดยึดนั่นกับอำนาจนะครับอำนาจเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับก่อนที่มันจะยิงล่วงเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ขนาดขึ้นประมาณ2 เดือนถ้าดูจำนวนมันก็เอาพวกนี้เจ้าพวกทหารเนี่ยโพสต์มาด่าหยาบคล้ายๆด่าแบบชนิดเข้ามากุนเข้ามาจนกระทั่งเลยว่าโบนหมดเนี่ยสังเกตได้เพราะว่าคิดอำนาจพวกนี้หายไปหมดเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้มันก็สอยอย่างชนิดล่วงก็ไม่เป็นไรก็เป็นความปัญญาอ่อนครับเวทนะเริ่มเป็นที่คุ้นหูคุ้นชื่อคุ้นเนี่ยหูพี่น้องประชาชนเนี่ยครับจากการเขียนถูกไหมเขียนแล้วส่งไปทางอีเมลแล้วเขาก็ส่งต่อไปจนกระทั่งทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็มีการพัฒนาแล้วก็เป็น Facebook เป็นอะไรเนี่ยมีภาพประกอบได้อะไรได้เอาขึ้นก็ได้เอาลงก็ได้ก็มันสะดวกหน่อยแต่ถามเอามาปิดของอาเนี่ยแล้วจะทำให้อาเนี่ยถึงกับไม่สามารถสื่อกับพี่น้องประชาชนนี่มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถูกไหมแต่มันก็ยังจะทำทีนี้มันสอยของอาล่วงไปเฟซบุ๊กของอาอันหนึ่งเดี๋ยวอาจะเปิดใหม่สัก10 อันเห็นไหมไอ้ควายนั่นมันได้รู้นั่นมันปัญญาอ่อนหรือเปล่าเอาไม่เกินอาทิตย์หน้านะฮะรับปากกับพี่น้องประชาชนจะเปิดขึ้นมาเนี่ยให้เรื่องอ่านกันแบบตาลายเลยแล้วกัน ครับครับเชิญครับทีนี้มาพูดถึงในเนื้อหาที่มิเวศพูดถึงนะครับก็วันนี้ก็มันเป็นบันทึกพญาทรงมีคำถามที่ถามคุณอาไปแล้วนะครับประมาณเรื่องนะครับกับความสงสัยในส่วนตัวของผมเองเป็นกรณีที่หนึ่งนะครับแล้วก็ความสงสัยของเพื่อนๆที่อยู่ตามหน้า Facebook ที่ผมได้รวบรวมมานะครับแล้วก็เอามาเปิดมาไม่ห่างควบรวมกันแล้วก็เขียนในข้อสรุปและเพื่อมาเป็นตั้งคำถามต่อคุณอาเกี่ยวกับองค์การเสรีไทยนะครับเพื่อสิทธิมนุษยชนตรงนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้การออกคลิปวันนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ข้อมูลนะครับความกระจ่างขององค์การเสรีไทยในการตั้งขึ้นมาเพื่อจะอะไรนะครับจากบันทึกเขานะไม่ใช่ว่าอาพูดในข้อสอบที่ถามคุณอานะครับก็เป็นกรณีเกี่ยวกับว่าศักยภาพนะครับขององค์การเสรีไทยโดยที่มีคุณระบบใหม่เนี่ยมีสิทธิสุวรรณนะครับเป็นเลขาธิการตรงนี้เนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนแล้วก็ข้อที่3ก็เกี่ยวกับการมีข่าวคุณจักรภพนะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับการค้าอาวุธหรือไปเกี่ยวกับเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามใดๆตรงนี้เนี่ยก็ให้คุณอาช่วยวิเคราะห์นะครับว่าตรงนี้มันในการดิสเครดิตใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็มาหัวข้อเกี่ยวกับการที่พูดถึงนะครับความสำคัญในอดีตนะครับที่ได้พูดไว้นะครับเป็นวรรคทองว่าคนที่เรียกร้องนะครับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย 15% นะครับแล้วก็อนุรักษ์นิยม 5% แล้วอีก 70% ที่ว่าเอาเวลานี้เนี่ยเฮไหนเฮนั่นนะครับชนะไหนก็เอานะครับตรงเนี้ยนะครับคือเปลี่ยนสำคัญนะครับเป็นบทข้อสรุปของคุณอาในหัวข้อตรงนี้นะครับที่ว่าเราต้องดำเนินการก่อนนะครับถ้าเราดำเนินการก่อนแล้วเนี่ยเราก็จะดึงกลุ่มคนนะครับที่อยู่ขอใช้คำว่ากลุ่มคนที่อยู่ตรงกลางนะครับมันคือพลังเนี่ยมาร่วมนะครับแล้วก็มาเปรียบนั่นคือในปี 2475 จนกระทั่งปีนี้นปส.นี่นะครับพุทธศักราช 2557 นะครับที่คุณอามองว่าเสื้อแดงหรือคนที่ตาสว่างหรือคนรักประชาธิปไตยนะครับ 40% นะครับแล้วก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ยังคง 15% อยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็คนที่อยู่ตรงกลางนะครับก็แยกเป็น 45% นะครับนี่คือความครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มาถึง4ข้อนะครับที่เราพูดคุยกันวันนี้ก็1 ชั่วโมง 20 นาทีแล้วนะครับก็ถ้าว่าคุณอายังพอจะไหวหรือว่าจะเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับก็แล้วแต่คุณอานะครับถ้าคุณอายังพอไหวผมก็จะมีขอคำถามอีกสัก1คำถามของสุดท้ายของวันนี้นะครับถ้าไม่ไหวยังไงแล้วก็จะขอยกยอดเป็นอย่างนี้นะการออกรายการจากออสเตรเลียในครั้งต่อไปนะครับงอกเงยหรอกเขามีตะกันให้ออกไปกันให้ออกไปเขาถึงต้องช่วงชิงอำนาจกันเพื่อที่จะเข้าใกล้เจ้าเอาอย่างนี้แล้วไอ้เจ้าเนี่ยก็เลยมีวัตถุดิบให้เลือกเยอะนะไอ้คนนี้เล่นเข้าตากูจะเอาคนนี้เนี่ยนะไอ้ปรากฏการณ์ที่ข้ามหัวกันมาเนี่ยในกองทัพข้ามหัวกันมาในสำนักงานตำรวจข้ามหัวกันมาในทุกกองเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็วิธีการอย่างนี้ไงแยกและปกครองมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยคงยา15เท่าเดิมถ้าเยอะกว่านี้เนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยนะใช่ไหมมันก็คงจะไม่ไปสนับสนุนเงินสมดใช่ไหมจำนวนน้อยๆอย่างเงี้ยให้มันแยกกันเองจะได้เห็นเลยว่าคนไหนเนี่ยนะตะโกนจงรักภักดีได้ดังกว่ากันใช่ไหมแต่จงรักภักดีเนี่ยนะไอ้เจ้าก็รู้ว่ามันไม่ได้จงรักภักดีจริงหรอกเพราะฉะนั้นเจ้าก็เลยให้แต่ละคนอยู่ในตำแหน่งได้คนละ2 ปี 3 ปีไอ้20 ปีเหมือนสมัยเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยไม่มีใช่ไหมประเภท10 ปีแบบจอมพลถนอมนี่ก็ไม่มีเจ้าเขาคนไหนอยู่บนอำนาจมันเนี่ยบารมีเกิดถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นและทีนี้ถ้าไอ้คนที่ตะแบงว่าจงรักภักดีจงรักภักดีอาถามหน่อยฮะเดี๋ยวเวทอาขออนุญาตจิบน้ำนิดหนึ่งได้ไหมแป๊บหนึ่งหลังจากเกษียณครับคุณอาอ๋อไม่เห็นนะครับคุณอาตรงนี้ทำให้มองว่าเป็นเพราะอะไรครับคุณอาไม่เขาไม่มีผลประโยชน์แล้วว่าเขาเกษียณแล้วไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วไม่มีความจำเป็นยังไง อ๋อ ครับ อืม ครับ ครับ อืม อ๋อ อ๋อ ในลาย5 เสือพอดี ครับ อ๋อ ครับ 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 อ๋อ ครับ ครับ อืม นั่นหมายความว่าตราบใดที่มันยังมีอำนาจกันอยู่ มันก็พยายามจะทำอะไรแต่คือตะโกนให้เสียงดังให้ขึ้นไปถึงบนฟ้าอะไรประมาณนั้นมาคุณอาอ๋อครับ ครับ ใช่ครับคุณอามังกรคืนถ้ำครับ ครับ อืมอืมครับ อืม ผมว่าวันนี้4 ข้อเอาให้จบเลยเหรอครับนะเอางี้โอ้เมื่อกี้พูดค้างถึงว่าไอ้พวกที่จงรักภักได้ครับดีวันนี้เนี่ยเอาต้องให้ตะแบคิดงถึงไปกันเลยให้ได้นะครับยินคุณไปอาถึงพระเนตรพระกันนะครับนี่หนึ่งกับอีกยี่กสิว่าบจะหได้กนาเป็น ทีแล้วก็ทีนี้นะเขาครับก็ขออีกสักรู้4 นาทีว่าไอ้ชั่วโมคงวาคมรึ่งจพงอดีรักภักเลยดีนะครันี่บมันไม่มีจริงอคุยู่ณอาครับ ใช่ไหมอันนี้เป็นเอาเรามาคเริ่วามมตั้งแต่คิดผู้บัญชาการในทส่วหานรตัวขบองกผมเอนี่ งอะนะครับ เอาไม่ที่เกี่ยวยังกับมีอะไรชีเลวิตย ไม่อยู่มียักางรมีลอ่ามนหายไม่ใจมีอการยู่ดูเนี่โพยสต์อะไรทั้งสิ้นผมคิดนะของผมเองว่าจะต้องเอาตาแค่ยตั้งแต่นะครับ คนเอกอาทิตย์คกำนลัคงนหเอนีกไม่พ้แล้นวคกันวามตาย ผมสมมุตินึกว่าออกไหมในลักษณะเหตุการณ์ณวันนี้เนี่ย มัต่นอเกิจาดกเหพลตุเอการกณ์อาในทิตแบย์บก็นี้พลเอกโจนะคลิรักบ ก็คือยหงมายใจถึงยุทธสังคมต่อปจากระเทพลศเอกเราโจลิเนี่กย ยงใจยุทถูธกก็สุจินดาถูกคาคประอมยูนคอสชเนี่ยยึนะดอำนาต่อจจากนะครับ สุจิโดนยปดาระยุทก็ธ์อิสจันทรพโอลชาเป็นพัหักวขบดีวนตรงแล้วนี้ก็มานะครับ วิมลแล้วปวระงศ์กาศวาเอานิไว้ชนะครับว่ามาขอกเวมลาลสิบพลาห้าเดือนสินจะคืนให้เกิดการเลืมาอกตั้ง เชษฐาตอนนี้ธผ่านนไปจ1 เดือนโรก็เหลยสิบวิสี่วิเดือเหนวียงนะครับ นั่นหมายความแล้วว่าก็สิบมาสี่สุเดือนรนับยุทธจากจุวันลานี้นไปนท์ก็คือ สมเดืทัอตนนี้น์กอัรศกฎานัก็นท์คือกรกฎาสิงนะหาก็คือสิงโอหาเคปีเอาหมาน้าแค่ถึงจะมีนี้การแล้วเลืกัอกน ตั้งใหม่ไม่นะคต้อรังบ ไปถึงผมชัถามยคุณศิอาลาวิทย์โดวยงความสุวคิดรรณของที่ผมบุญยรัตน์กลินอนุคิดพงศ์ไว้เผ่าอย่างจินนี้ดานะครัอะบไรว่า พวกนี้หรอกถ้าเกิดบังเอิญว่านายหลวงสวรรคต เขาคนดาจะปีนี้หรือโคปีตรหน้าพ่อโคตรนะครับ แม่คนเรามัเจ้านหนีไม่นะพ้นความตายอะนะครับ ต้องใช้คำถ้านี้ สมมุติว่าคือเรามองดูจากนายตาหลมวงเว็สบวรรต่าคง ต ๆ เนี่ยใช่ไหมจะปีนี้หรือปีหน้า คุณเขาอาเขามองยุคช่วยนี้สมัยวิเคนี้ราะห์ให้เนี่ยผกม ล้าหรืคอนกับด่าไปพี่ถึงอๆย่างเพื่อนนี้ๆได้เลฟัยงหนะ น่อยอะนะครับ ว่าด้วเหยคตุวามกาเครณ์รียดบ้านเมืองแค้เรานจะเป็นยังไง ด่าหยาบๆคล้ายๆที่สังฆ่าอีหาสังยิงเนี่ยนะไอ้พวกที่อดีตเคยเข่งครัดในเรื่องของจงรักภักดีเนี่ย ตามรายนามใช่ครับผมนะเศรษผู้ฐาบัไทญยหชานึ่งหนึ่กางรสองทอยู่หาในรคุณบกอา เอาส่วนของบกล้วนๆก็พอ ที่ตะแบงเหมือนกับไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเวลานี้ ครับ เวทได้ยินคนไหนแม้แต่คนหนึ่งคนใดไหมที่ออกมาปกป้องพระราชบัลลังก์เออ เนี่ยบเป็นเป่าสากเลย เออ ครับ ไม่ใช่ ถ้าเกิดจะเกษียณคแล้วรับ มันไม่ได้อยู่ในอำนาจ มันจะจงรักภักดีไม่ได้ มันแปลว่าอะไรล่ะ ถ้าไม่อย่างนั้น คนเอกสายหยุดเกิดผลนั่น90กว่านี่ยังออกมาเนี่ยจะส่งคืนพระราชอำนาจเนี่ยออกมาขับเคลื่อนโอ้โหชัยนันท์สมุทรวานิชวิมลวงศ์วานิชอะไรกันที่มานทิพย์นี่ออกมาร่วมกันประชุมแต่สุดท้ายนี่มีผู้แสดงคนเดียวคือสายเกิดผลแสดงมันเข้าตาที่เกิดคำถามนี้ก็ด้วยสุขภาพของนายหลวงนะครับแล้วก็ความที่มีคนนะครับเอาสถาบันเนี่ยมาเล่นแล้วเพื่อเล่นงานคนอื่นโดยการอ้างว่าไม่รักเจ้าอะไรก็มันไปนะครับคุณนะไม่เกิดคำถามว่าแล้วถ้าวันหนึ่งว่าปีนี้ปีหน้านายหลวงฝันคนขึ้นมาเดี๋ยวแล้วบ้านเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันเป็นคำถามที่มันเกิดขึ้นจากการที่มีคนเอาสถาบันเล่นนะครับคุณอาเอามาโจมตีแล้วมาทำลายกันอะไรนะครับถึงออกมาฟาดงวงฟาดงาออกมาแบบขอสังขารเนี่ยนะแล้วก็ให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยเรียกไปสัมภาษณ์เนี่ยนะถูกต้อนแบบชนิดใบ้แดกเลยเอาอย่างนี้ไปก่อนมาทำไมเพราะลูกเขาเวลานี้ลูกชายของสายหยุดเกิดผลเนี่ยคนหนึ่งคือพลเอกอักษราเนี่ยเกิดผลเวลาเป็นเสนาธิการที่ทหารเสนาธิการทหารบกอยู่เขาก็ออกมาเสี่ยงสู้เพื่อให้เข้าตาเนี่ยหมายที่ยาวลูกขึ้นเนี่ยเป็นผบ.ทบ.แต่เปรมบอกไม่เอามาฟาดงัวฟาดงานแล้วตอนนี้เนี่ยพิวเลยนะใช้กระบวนท่ามังกรคืนท่าเนี่ยกลับหลังเฉยจงรักภักดีไว้เฉยเลยโตดานพวกนี้นี่รู้เช่นเห็นญาติหมดนะใช่ไหมนี่เห็นกระบวนท่าตามที่อาพูดนะครับครับใช่ใช่เพราะไอ้จงรักภักดีเนี่ยนะส่งผลให้คนได้ดิบได้ดีไปเยอะไอ้จงรักภักดีส่งผลให้ชิบหายไปก็เยอะนะไอ้ติดคุกติดตารางทักษิณกลับไม่ได้อากลับไทยไม่ได้แต่ว่าก็รอดกลับไปหลายทีแล้วครับก็วันนี้นะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็เลยล่วงเลยมาก็1 ชั่วโมง 31 นาทีจากที่เราเคยลงกันไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก40 ถึง 50 นาทีกำลังติดค้างเลยข้อหนึ่งชักจะไม่ไหวแล้วบอกมาไม่เอาให้จบเลยแล้ววันนี้เราห่างจากพี่น้องแฟนๆเนี่ยยาวหน่อยแต่เที่ยวหน้าขอแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงดีกว่าครับครับก็จะพยายามควบคุมเวลานะครับผมในครั้งต่อไปนะครับแต่ความที่ว่าเราหายกันไปนานนะคุณอาแล้วก็แฟนๆก็คงจะคิดถึงนะครับว่าอยากจะฟังทัศนคติความวิเคราะห์ของคุณอาด้วยนะครับจากฝั่งทางออสเตรเลียว่าที่เราไม่ขึ้นกับนักการเมืองอย่างแน่นอนนะครับว่ามีความคิดเห็นมุมมองอย่างไรนะครับครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ขอขอบคุณคุณอาคมซิดนีย์นะครับจากรายการเสียงออสเตรเลียนะครับที่มาสละเวลามาให้ครับแนวคิดแล้วก็มุมมองครับแล้วก็อย่าเพิ่งผิดหวังนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นของพวกเรากันเองที่จะต้องร่วมมือนะครับกับองค์การไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนช่วยผลักดันเขานะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาคมซิดนีย์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอจบการดำเนินรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นคำถามที่ท้าทายมากนะเวทครับผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับครับสวัสดีครับคือมันอย่างนี้นะถ้าภูมิพลตายนะแบบกระทันหันขึ้นมาในส่วนของอำนาจนี่ขาดกติกาเลยนะไม่มีกติกาเลยอาเชื่อว่าถึงเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครฟังใครถูกไหม ทุกคนต่างตัวเราต่างก็อยากจะขึ้นมาเนี่ยได้ดิบได้ดีต่างก็อยากจะเกาะกลุ่มผู้มีอำนาจอยากจะหาโอกาสทั้งนั้นย้ำนั้นผู้มีอำนาจเนี่ยนะคงจะหาความลงตัวยากนะแล้วคงจะยิงกันชิบหายหมดเนี่ยในกลุ่มของผู้มีอำนาจกันเองยิงกันจนกระทั่งเรียกว่าหาทางลงตัวไม่ได้เชื่อว่าต้องมีคนคิดถึงทักษิณนะไม่รู้นะนี่เวทก็ถามขึ้นมาแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ได้เคยคิดถึงปัญหาข้อนี้ด้วยซ้ำแบบนี่ตามใจนะที่จะสปอยมากเกินไปหรือเปล่าหลานรักอืมอืมเออเอออาว่ามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่ทำให้มันเกิดขึ้นเร็วนะเพราะไอ้สภาวะที่ย่ำแย่อยู่เวลานี้ที่เมื่อกี้อธิบายไปว่าถึงเวลานั้นเนี่ยความเป็นเอกภาพในกองทัพเนี่ยต้องแยกมาสามส่วนกองทัพเรือก็ไม่ยอมไปขึ้นกับกองทัพบกกองทัพอากาศนี่เขาก็จะอยู่ของเขาเนี่ยต่างหากนะสมมุติเอานะถ้าถึงเวลาแย่ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยยามนั้นมันก็จะไม่ลงตัวกันละในเรื่องของอำนาจแต่ถ้าเผื่อในหลวงดันมาตายเอาเวลานี้เนี่ยนะก็เท่ากับไม่มีกติกาไม่มีฟังใครนะแล้วคิดว่าจะอยู่ๆเนี่ยพอตายไปปุ๊บเนี่ยจะเอากฎหมายเนี่ยปี50มาใช้แล้วมันก็โดนฉีกทิ้งไปแล้วปี50เขากำหนดไว้อย่างนี้นะว่าประธานองคมนตรีต้องเป็นผู้สำเร็จราชการแทนถามหน่อยว่าไอการที่มึงยึดอำนาจและฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งอย่างนี้เนี่ยนะเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดตายจริงๆอย่างที่เวทถามเนี่ยนะไอส่วนของประธานองคมนตรีอย่างอัตโนมัติเนี่ยจะเข้ามาเป็นหลักราชการแทนแล้วก็เลือกเอาพระเทพขึ้นได้ไหมว่าอินุงตุงนังเนี่ยเห็นไหมอินุงตุงนังหาทางลงตัวยากนะกฎกติกาเวลานี้ก็แทบไม่มีกฎกติกาอยู่แล้วถึงเวลานั้นเนี่ยยิ่งหนักหนาสาหัสเข้าไปโอเคนะสุดท้ายอาก็อยากจะขอเรียกร้องเวทมั่งว่าเห็นใจอาปล่อยอาไปฮะนะอาว่าอย่างนี้นะเวทเราออกบ่อยๆออกวันเป็นวันออกทุกวันออกอาทิตย์ละ2-3ครั้งเนี่ยก็ได้แต่ว่าสัก20 นาทีอย่างยาวไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะและคนทำงานก็จะได้ฟังด้วยอย่างนี้มันยาวไปถ้าไปฟังเอาตอนพักเที่ยงนี่ก็เลยเวลาไม่เป็นไรนานๆทีก็สวัสดีพี่น้องผู้ฟังเจ้าของประเทศนะ ก่อนสวัสดีผมขอถือโอกาสนี้เนี่ยนะเรียนเชิญพี่น้องแฟนๆทุกคนเนี่ยได้กรุณาเข้าสนับสนุนเนี่ยการทำงานขององค์การเสรีไทยเนี่ยนะที่มีคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยนะเป็นผู้นำนะขององค์การแห่งนี้นะครับโอเคเวทก็ขอถือโอกาสนี้สวัสดีเลยนะ